ลงโอลงโอเฮงมิงยังจีนีลงหงอจังช่องสวัสดีครับผมอยู่บ้านแม่จันหลวงครับวันนี้ผมจะไปถ่ายสารคดีครับยังอ่ะหิงีลงโอ้ยจิงีลงอ่ะแดงอ่ะงะหังอ่ะชงอ่ะจิงีนังอ่ะรังอ่ะมิงียังอ่ะหิงีลงโอ้ยมังอ่ะลงอ่ะหงอ่ะอุ้งมังอ่ะยังอ่ะมังอ่ะนังอ่ะหังอ่ะเอิงจิงีลงอ่ะหงอ่ะงะรังอ่ะชงอ่ะรังอ่ะหงอ่ะงะเลงวันนี้ผมจะพาไปชมสวนกาแฟครับมังอาลงอหงอุงมังอาจังอามังอานังอาจิงลงอหงอกังอาจังอาสงอจังอาหงอกังอาเลงดังอาลงอจังอาจังอามังอานังอาจิงลงอจังอากังอาจังอาสงอจังอาหงอกังอาเลงหิงลงเอข้าวตองนี้นะฮะมันเป็นข้าวตองที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะเป็นเม็ดที่เสียนะปกติกาแฟจะมีอยู่2เม็ดนะครับเม็ดข้างในนะแล้วทีนี้เม็ดร้อยมันจะไม่มีเลยมีแค่เม็ดเดียวข้าวตองที่เราสีเมื่อกี้หลังจากที่ตักเรียบร้อยรอบ2เนี่ยควรจะต้องไปหมักอย่างน้อยก็28ชั่วโมงตักแห้งไล่ความชื้นครับแล้วก็ความชื้นของกะลาต้องอยู่ที่ 8.5 อันนั้นกาแฟ3เบอร์เนี่ยรวมกันได้เป็นกลิ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าใจกาแฟถ้าเราแยกกายเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกาแฟว่ากาแฟของเราคุณภาพยังไงมาตรฐานไซส์ของเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราเอากาแฟต่างถิ่นมาแล้วก็ใส่เย็นใส่ให้ทั้งหมดนี้ฉะนั้นเอาผมก็เอาสามเบอร์มารวมกันทีนี้เบอร์นี้กับเบอร์นี้นะฮะเบอร์นี้ก็จะรวมกันเบอร์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นพิวเวอรี่ก่อนที่จะมาทำสารผมก็จะมาคัดไซส์ของกะลาอีกตอนหนึ่งก่อนที่จะมาผ่านที่นี่ฉะนั้นพิวเวอรี่ของที่นี่แทบจะไม่ค่อยมีมีก็มีน้อยที่นี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก25นาทีแต่ทีนี้ต้องรออุณหภูมิของเครื่องเยอะถึงโอ้ลงโอเฮงมีมีอย่างจีนี่ลองมันทันมากเลยแต่ตัวนี้ทันมากถ้าตัวนี้ตัวดูดควันไม่ดีมันจะแบบอยู่ที่แล้วดูดควันก็เป็นตัวเลยจะขายเน้นจะขายต่อแล้วก็มาคาบอีกทีนึงมาคาบเม็ดไหม้เม็ดแตกตัวนี้ก็สามารถทำให้เมล็ดเสียหายได้ครับทำกาแฟเข้าใจตัวนี้ขายได้เลยนะคือสุกนี่สำคัญที่สุดเลยการที่จะมาปล่อยที่นี่ตัวนี้ต้องเข้าใจถ้าตัวนี้ผิดพลาดไปนิดหนึ่งกาแฟเสียเลยนะอย่างว่าเราอยากได้จะได้สุกนี้แต่ถ้าเมื่อกี้เราปล่อยไปสัก5นาทีหรือว่า5วินาทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยนะครับ1เราต้องมาคุมที่ปุ๋ยนะครับ2กันใดหญ้ามีหญ้าเยอะก็ผลเสียของลำต้นก็เสียหายพอเม็ดติดมาก็ไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ปุ๋ยเม็ดมันต้องให้สมดุลทุกอย่างหญ้านะการตัดหญ้าต้องให้สมดุลนะแล้วสิ่งที่เราต้องสำคัญมากคือยานะยาฆ่าหญ้าเป็นพิเศษนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องดูแลอย่างยิ่งครับแล้วขั้นตอนที่2การเก็บเกี่ยวของเมล็ดนะเพื่อจะมาแปรรูปนะหนึ่งเราต้องปล่อยให้มันสุกมันสุกเต็มที่แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในส่วนไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าต้องยังไงนะครับ
แล้วก็ต้องมาเก็บกระเพาะเม็ดแดงแล้วก็กระบวนการแปรรูปมาผ่านกระทบเปลือกแล้วก็มาตักแห้งแล่ความชื้นให้ความชื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องให้สมบูรณ์ไม่ต้องแห้งมากนะเหยียบเยอะก็ไม่ดีครับอุณหภูมิอยู่ที่ความชื้นอยู่ที่ 8.5 ไม่เกิน 10.5 ตรงกลางพอดีของตัวนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือเข้าเครื่องกระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกครับผมสีกาครับตัวนี้ 8.5 ไม่เกิน 10.5 ครับผมจากตัวนี้ตัวไม่เกิน 11.2 ครับอืมครับจากตัวนี้ก็มาผ่านเครื่องคั่วเนาะเครื่องอบครับผมเครื่องอบแล้วก็จะเอามาเป็นตัวนี้ซึ่งในการคั่วกาแฟนี่ประมาณอุณหภูมิเท่าไหร่ครับแต่ละตัวไม่เท่ากันครับถ้าเราอยากอ่อนกว่านี้ก็อุณหภูมิกระดับลงนิดนึงถ้าเราจะเข้มก็อุณหภูมิมากขึ้นนิดนึงไม่สามารถจะบอกได้ว่าต้องเท่าไหร่ครับครับแล้วตัวนี้มาเป็นตัวตัดแห้งอันนี้จะเป็นอีกสูตรนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายในทีละช็อตไปว่านี่คือตัวไหนตลาดใหญ่ๆคือส่งเมืองไทยนี่แหละครับครับผมครับส่งไม่ได้มีตลาดตรงที่ว่าต้องส่งประจำทุกเดือนนะว่าคุยกับคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเราส่งในตลาดสามประเภทนะหนึ่งส่งเชอรี่ด้วยนะตลาดเชอรี่เป็นชมหนึ่งแล้วก็กะลาติดต่อได้ทางไลน์กับทางเฟซบุ๊กก็คือดูว่าผมก็ใช้ชื่อในนามของพี่อายุครับผมกาแฟบ้านในตลาดได้ครับครับด้วยในส่วนของงานก็ใช้เบอร์0654936256ครับเพลงมีเงินยังเลย